ความเคลื่อนไหวในวงการศรีกากีภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติข่าวออกมาค่ำๆเมื่อวานข่าวออกมาค่ำหัวค่ำเมื่อวานนี้นะฮะแต่ขอแซวพี่เดนัยหน่อยได้ไหมทำไมคะข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาทีไรพี่เดนัยจังหวะไม่อยู่ทุกทีเลยทำไมจะแซวเรื่องบิ๊กเกี่ยวอะไรหรือเปล่าอีกแล้วนะเดี๋ยวบอสมาได้ยินไม่ดีนะไม่ดีนะมีคนเขาแซวมาแต่ไม่ใช่ผมนะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะหลายคนก็ถามความคืบหน้าว่าคดีบิ๊กโจ๊กไปถึงไหนอย่างไรก็รับรู้รับทราบกันไปคดีบิ๊กโจ๊กเองก็ถูกให้ออกจากราชการไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ถึงคิวลูกน้องนะควรรับรู้นะคะคดีมินดี้คดีพัวพันกับเงินพนันออนไลน์ต่างๆที่มันกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นศึกบิ๊กสองสีกากีศึกสองบิ๊กสีกากีก็คือบิ๊กต่อท่านผบ.ตร.พลเอกต่อศักดิ์สุวิมลกับท่านบิ๊กโจ๊กนะคะก่อนหน้านี้ไปแล้วก็เรื่องก็เริ่มดำเนินมาถึงณปัจจุบันทุกคนรับรู้รับทราบบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการแต่ในกระบวนการการต่อสู้เนี่ยเราเชื่อว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองก็ยังดำเนินการต่อสู้อยู่แต่ล่าสุดของล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะน่าจะเป็นคำสั่งแรกของผบ.ตร.หรือเปล่าผบ.ตร.ต่อศักดิ์เป็นการเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการ8นายตำรวจซึ่งไม่ต้องบอกทุกคนรับรู้รับทราบว่าเป็น8นายตำรวจคนสนิทหรือลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนั่นเองครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเนี่ยมันมี2ตัวนะฮะ2คำสั่งมันมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นลำดับเลขที่436ก่อนแล้วก็มีอีก1คำสั่งที่เป็น437ที่ให้ออกให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยออกจากราชการเอาไว้ก่อนไฮไลท์ก็คือมีการระบุรายชื่อพอไปส่องดูแล้วเนี่ย8รายชื่อก็คือ8รายชื่อที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ถ้าพูดกันง่ายๆเป็นลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กที่ไปพัวพันกับคดีมินนี่ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องพนันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเงินที่มีการโอนจากเว็บพนันอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มีการต่อสู้กันไปดูรายชื่อนะคะ8ตำรวจนะคะ8นายตำรวจนะคะลูกน้องคนสนิทที่ถูกให้ออกจากราชการประกอบด้วยใครบ้างท่านแรกพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลคนนี้จำได้แล้วที่ออกมาแฉมาเปิดโปงเส้นทางการเงินจำได้ไหมและโยงใหญ่แล้วก็ฟาดไปที่บิ๊กต่อใช่นะครับหลังจากช่วงนั้นก็โอ้โหมีการแถลงชาร์จต่างๆกันนะครับน่าจะจำกันได้ท่านที่สองพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยชื่อคุ้นอยู่แล้วรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ท่านที่สามพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยนะผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านที่สี่พันตำรวจเอกอาริสคูประสิทธิ์รัตน์ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับอันนี้ถูกให้ออกจากราชการมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่18เมษายน2567พันตำรวจโทคริสนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าบิ๊กโจ๊กให้ความไว้วางใจในการที่ดูแลจัดการเรื่องการเงินแทนอ่ะจะไปทำธุรกรรมทางการเงินส่วนตัวจะไปโอนค่ารักษาพยาบาลหรือทำอะไรทางการเงินเนี่ยต้องบอกเลยนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยค่อนข้างไว้ใจพันตำรวจโทคริสในการที่จะดำเนินการแล้วพอมีชื่อพันตำรวจโทคริสเนี่ยไปอยู่ในเครือข่ายกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นคดีอยู่ในขณะนี้ก็เลยถูกจับโยงเชื่อมมาที่บิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะใช่ซึ่งก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการพัวพันเจ้าแม่เว็บพนันนะฮะท่านต่อมาก็คือพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทอนสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระประแดงสมุทรปราการนะครับแล้วก็10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววผู้บังคับหมู่ก็ทำหน้าที่จราจรนะฮะงานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ1กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรนั่นเองอันนี้ก็ถูกออกจากราชการเอาไว้ก่อนคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับและท่านสุดท้าย10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่คนยงซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางปะกงจันทวะฉะเชิงเทรานะครับอันนี้คือข้าราชการตำรวจทั้ง8นายที่ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนไปดูเลยคำสั่งนี้ลงนามโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงสั่งณวันที่30สิงหาคมมีเพิ่งสั่งเลยนะใช่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองมีการเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการแต่ว่าเพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อค่ำวันนี้นะคะหลังจากว่ามีเอกสารข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกเผยแพร่ผ่านสื่อนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นนะคะที่เขาพาดหัวกันเลยว่าให้ออกจากราชการ8นายตำรวจลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กแต่ในกระบวนการก็ถือว่ายังต่อสู้ได้นะถึงแม้จะถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกระบวนการดำเนินการก็ยังต่อสู้ได้ส่วนอีกคำสั่งนึงก็เป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็คือสอบสวน8นายตำรวจนี้แหละนะคะที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
นะคะให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดต่างๆถ้าคณะกรรมการสอบสวนนะคะเห็นว่ากรณีมีมูลผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งเขาจะมีการระบุรายละเอียดความผิดต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เขียนมาหมดหรือสอบสวนแล้วพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นนะคะคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำใดในเรื่องของการสอบสวนก็ให้ประธานกรรมการรายงานโดยเร็วครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการอย่างที่พี่อมรรัตน์ได้บอกนะฮะตามคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อทางกพค.ตร.ใช่ค่ะใช่คุณไหมคุณไหมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจคณะกรรมการชุดนี้แหละคณะกรรมการชุดนี้แหละที่บิ๊กโจ๊กก็ไปยื่นแล้วตอนนั้นก็รุนกันกพค.ตร.ยังไงคำสั่งของบิ๊กต่ายก่อนหน้านี้ที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนที่เขาไปอุทธรณ์เนี่ยจะให้เพิกถอนคำสั่งเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่ากพค.ตร.เห็นตามยืนยันว่าคำสั่งที่บิ๊กต่ายให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นชอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูทรงกันแล้วนะรูปทรงถ้าในทิศทางเดียวกันก็น่าจะไม่แตกต่างอุทธรณ์ได้เหมือนกันทั้ง8ท่านอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการกพคตร.แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไร มันมีคดีหลักของบิ๊กโจ๊กอยู่แล้วครับระยะเวลาอุทธรณ์30วันภายใน30วันภายใน30วันซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการให้แจ้งไปทางประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยแหละทราบเพื่อให้ดำเนินการต่อไปนะฮะเพราะว่าก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างยศของทางพลตำรวจตรีนำเกียรติเป็นระดับใช่ผู้ประกาศเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อส่งทราบด้วยอ๋อถ้าจะออกจากราชการก็เหมือนคล้ายๆกรณีบิ๊กโจ๊กก็มีขั้นตอนกระบวนการนะคะสำหรับยศตำแหน่งผู้บังคับการที่จะต้องมีขั้นตอนพิธีการต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็รอตรงนี้แต่ว่าณขณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดหลายคนก็ถามกันมาเหมือนกันว่าเอ๊ะคดีมันเงียบไปหรือเปล่าจริงๆคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเรารับรู้รับทราบจากสน.เตาปูนก็ถูกส่งผ่านไปที่ปปช.ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คดีทั้งหมดนะคะส่วนที่เป็นคดีหลักอะที่พัวพันแล้วก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีหลักเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ทางคณะกรรมการปปช.ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการครับใช่เอ๊ะดูเหมือนว่าจะเป็นคำสั่งหลังจากที่พี่ต่อกลับมาทำหน้าที่ใช่ก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นคำสั่งแรกหรือเปล่าที่ท่านผบ.ตร.เนี่ยเซ็นคำสั่งในการให้8นายตำรวจนะคะลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเวลามีการเซ็นคำสั่งสำคัญสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ท่านบิ๊กต่ายก็จะเป็นบิ๊กต่ายเป็นรองผบ.ตร.ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นรักษาราชการแทนอยู่ใช่ค่ะนะครับนี่ก็เดือนสุดท้ายแล้วเนาะเดือนสุดท้ายแล้วตำรวจนี่หลายคนก็รุ้นกันไปฮิกจะพลิกจะไม่พลิกอย่างไรเดี๋ยวก็รู้แล้วนะเดี๋ยวก็รู้แล้วใกล้แล้วเขาก็คงจับทำกันไปละหรือว่าจะต้องรอมีครม.หรือไม่ต้องมีครม.แต่เห็นว่าเขาไม่น่าจะมีแรงกระเพื่อมอะไรใดๆ